ึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับ SMS คุณผู้ชมยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะไม่รอช้าเราไปตอบ SMS กันต่อเลยนะคะจากคุณแนนนะคะเกิดวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนปี32ค่ะเวลา 6:30 เช้าหนูเหมือนกันค่ะหนูจะมีรถมีเงินมีทองหรือเปล่าคะแล้วจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมคะดวงนี้ ขออภัยครับดาวการเงินเป็นสีเนี่ยมันโยงมรณะก็หาได้แต่ประเด็นคือการอุดรูรั่วนั่นแหละก็ทำอย่างที่บอกนะก็เอาไปผ่อนพวกทรัพย์สินไว้แล้วก็ในทางโหราศาสตร์ให้หนูหมั่นตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบน้ำท่าข้าวปลาอาหารขนมนมเนยนะครับส่วนในเรื่องของจะมีรถหรือเปล่ามีรถมีเงินมีทองเอาแบบเร็วสุดเนี่ยคือตอนนี้ปีนี้ไม่อยากให้ออกรถนะเพราะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุย่าง28เต็มย่าง29ครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องของยุทธยานพาหนะแล้วคนเราจะมีเงินหรือเปล่าก็สำคัญในเรื่องของอาชีพด้วยที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแฟบหนึ่งฮะดวงนี้ผมอยากให้ศึกษาโหราศาสตร์นะผมถือว่าดีนะครับได้รับอิทธิพลจากเขาดาวคู่ธาตุดินมันก็ทำแล้วมันจะมีหลักฐานความมั่นคงจะเฟิร์มขึ้นเรื่อยๆจ้ะค่ะจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมคะอาจารย์คนเราป่วยทั้งนั้นแหละนะครับขึ้นอยู่กับในแต่ละช่วงแต่ปัญหาสุขภาพเอาปีจร นี้ก่อนปีจร นี้ระวังอุบัติเหตุค่ะปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกขาพลิกขาแพลงลื่นหกล้มอะไรพวกนี้เป็นไปได้หมดแล้วก็จะกินอะไรให้ระวังในเรื่องของความสะอาดผมห่วงในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายนะก็ไปถวายมีดโกนนะครับ8อันนะคะท่านต่อไปค่ะจากเด็กชายวิทยานะคะหรือว่าน้องอิดนะคะเกิดวันที่22เมษายนปี47ค่ะเวลา 18:21 นวันพฤหัสชื่อเป็นกาลกินีไหมคะป่วยเรื้อรังนะคะจะทำยังไงถึงหายวงเล็บว่าเป็นปากเปื่อยพฤหัสพระจ้าพฤหัสค่ะนี่ไงอาการแพ้ก็ได้แล้วดวงนี้บอกว่า2 อย่างเป็นอะไรแล้วหายช้ากับไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยเป็นแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดูชื่อก่อนค่ะชื่อวิทยานามสกุลดีเลิศค่ะใช่จริงๆด้วยส่วนหนึ่งแหละพื้นชะตาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ส่วนหนึ่งแต่ชื่อเนี่ยก็ติดกาลีจริงๆฉะนั้นวันพฤหัสหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงนอหนูน้องเป็นผู้ชายให้ใช้วักเดชเสริมความมีอำนาจเริ่มต้นด้วย3สอฮะสอเสือสอสลาสอฤาษีหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกแล้วก็เรียกในกลุ่มที่ว่าจ้ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องหายไวๆนะคะขออนุญาตนะคะไปที่อีเมลที่ส่งเข้ามาจากคุณการระวีนะคะเกิดวันพุธที่4พฤศจิกายนปี35เวลา 15:33 นะคะถามเรื่องงานล้วนๆเลย4พฤศจิกายน35ค่ะ 15:33 นาทีค่ะ 15:33 ค่ะวันพุธถูกต้องนะคะเรื่องงานเรื่องเดียวเลยนะคะบอกว่าคือตอนนี้ตกงานนะคะมีเกณฑ์จะได้กลับไปทำงานประจำอีกครั้งช่วงเดือนไหนแล้วเพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจเป็นเปิดร้านดอกไม้เนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมคะขอคำแนะนำด้วยค่ะจริงๆผมว่าในช่วงที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานน่ะของคุณเพิ่งผ่านวันเกิดนะอ่ะเบื้องต้นศึกษาวันเกิดย้อนหลังนะครับความจริงมันก็มีกรรมะเป็นสีเห็นไหมการทำงานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างอย่างเดียวก็เหมือนกับว่ากิจการน่ะถ้าคุณเปิดในช่วงก่อนวันเกิดโดยภาพรวมเนี่ยโอเคนะในแง่ของเกณฑ์เรื่องงานแต่ต้องมาดูว่าไอ้สิ่งที่เปิดมันฉลกไหมร้านดอกไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะดันเปิดในช่วงที่ดาวอาชีพมันเสียแต่เกณฑ์งานสวยเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับมีเงื่อนไขเดียวเลยถ้าร้านรวงของคุณนั้นหนึ่งเลยพยายามจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆที่ไม่ได้เน้นหน้าร้านอย่าเพียงอย่างเดียวทางโซเชียลก็ได้และในแง่ของสถานที่ตั้งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักนะถนนเส้นรองนะอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในห้างในตลาดพวกนี้จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นอันนี้ฝากไว้พิจารณาแต่ถ้าเกิดอยู่ติดถนนเส้นหลักก็พยายามเน้นในเรื่องของการขายผ่านช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆพยายามทำให้ได้จึงจะสมรูปมากขึ้นงานประจำจะได้ทำช่วงไหนคะอาจารย์จริงๆเกณฑ์ในเรื่องของงานย่าง25วงกลมตกนะมหาอุดด้วยพระเคราะห์ปีก็จริงๆพอก้าวข้ามเข้าช่วงย่าง25เนี่ยถ้าขวนขวายจริงๆก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้กลับไปเริ่มต้นนะโดยเฉพาะให้ใช้คอนเน็กชัน
จากผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีของคุณพวกงานขายงานเกี่ยวข้องกับเอกสารงานติดต่อประสานงานถือว่าดีนะครับค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งอีเมลเข้ามาได้ทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะวันนี้อย่างที่เรียนประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือ 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะคุณจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับพรุ่งนี้ครับพระฤหัสบดีที่10ก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันโดยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม 9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12พฤศจิกายนครับวันนี้เลี่ยงประเด็นเดียวประกอบการมงคลทางน้ำเพราะเลิกล่างมีดิถียังวันจมที่เหลือทำได้เพราะทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ 7:31 ถึง 8:00 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในพระอุโบสถเรียกการอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมา9:31ถึง10:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะก็ยาวไปถึงสิ้นเดือนนะคะวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะคะเราก็จะมีการร่วมกันนะคะเชิญชวนแฟนๆนะคะร่วมกันไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนถ้าใครมีความประสงค์ที่จะไปร่วมกันก็ติดต่อมาทางรายการได้เลยนะคะจ้ะและก่อนจะจากกันครับก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านให้พวกเราน้อมนำถือปฏิบัติครับคนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปีพุทธศักราช2527ครับค่ะข้าพระพุทธเจ้าในนามของรายการเปิดดวง12ราศีและทีมงานมิราเคิลทุกๆคนนะคะขอร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ